สวัสดีครับพี่น้องครับในวันนี้อยากจะได้นำพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาผ่านไปเร็วนะครับไม่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเราก็จะจบเดือนมกราคมของปี2021แล้วนะครับเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆในวันนี้ก็อยากจะได้นำพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะมาหนุนใจพี่น้องร่วมกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่90นะครับข้อที่12พระธรรมีบอกว่า ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาพระกัมพีในเช้านี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อที่ว่านับวันเวลาของชีวิตนะครับพี่น้องพอทราบไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นะครับมีอายุที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากนะครับผมลองไปค้นดู1ิอันดับของสิ่งมีชีวิตนะครับว่ามีอายุจาก น้อยนะครับไปหามากที่สุดเนี่ยสิบอันดับแรกนะครับคือตัวอะไรเรามาดูกันนะครับอันดับที่10คือลิงนะครับอายุ25ปีโดยเฉลี่ยนะครับอันดับที่9ก็คือช้างนะฮะตัวเบลเลอร์เลยนะครับอายุประมาณ60ปีโดยเฉลี่ยอันดับที่8นะครับคืออีกาอันนี้ตัวนี้ไม่น่าเชื่อนะครับมันมีอายุเฉลี่ยประมาณ90ปีเลยนะครับอันดับที่7อันนี้ก็ยิ่งแปลกใจนะครับคือกุ้งก้ามกรามนะฮะอายุเฉลี่ยมา100ปี โอ้ใครไปกินกุ้งนี่กินของแพงของอายุยืนเลยนะครับเนี่ยอันดับ6นะครับอันนี้ก็ก็ยังอยู่ในน้ําอยู่คือหอยมุกน้ําจืดน,นะครับอายุเฉลี่ยประมาณหนึปีอันดับที่5นะครับอันนี้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลก็คือมนุษย์ของเรานี่เองนะครับอายุเฉลี่ยนะครับคือ120ปีก็ตรงกับที่พระคัมภี์ก็ได้เคยบอกไว้ว่ายุเฉลี่ยของคนประมาณร้อยปีนะครับอันดับที่4นะอันนี้หลายคนชอบกินไข่ของมันนะครับคือปลาสเตอร์เจียน อายุเฉลี่ยเนี่ยร้อยห้าสิบปีอันดับที่สามนะครับยังอยู่ในน้ำนะครับคือปลาวานออก์กาในทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยอายุเฉลี่ยนะครับ200ปีนานนะครับเนี่ยแล้วก็อันดับที่2คือเต่าอายุเฉลี่ย250ปีนะครับทีนี้มาดูอันดับหนึ่งบ้างนะฮะอันดับหนึ่งนี่คือโดดไกลเลยนะครับคือฟองน้ํายักษ์ใต้ทะเลลึกนะฮะอายุเฉลี่ยเนี่ยคือ10,000ปี เวลาพี่อน,น้องดูหนังจีนเวลาเขาอวยพรฮ่องเต้น,นะครับว่าขอใี้มีให้มีอายุยืนนานหมื่นหมื่นปีนะก็คงจะอวยพรให้เป็นเหมือนฟองน้ำนะฮะเหมือนฟองน้ํายักษ์ใต้ทะเลลึกคืออายุยืนหมื่นหมื่นปีนะครับอายุของสิ่งมีชีวิตั้งหลายนะครับก็อาจจะแตกต่างกันนะครับมนุษย์ก็ประมาณ120ปีแต่จะอายุ25ปีหมื่นปีหรือสั้นกว่านั้นยาวกว่านั้นนะครับอายุจะมากแค่ไหน เราก็คงจะมีความรู้สึกอย่างเดียวกันว่ามันก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรมากมายโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์นะครับเพียงแค่เฉลี่ยมากสุดเนี่ยก็ร้อยี่สิบปีแต่หลายคนคงจะไม่ถึงนะครับส่วนใหญ่งคงจะมีอายุไม่ถึงร้อยี่สิบปีอายุคนเราก็ไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวนะครับแต่ว่ามันผ่านไปอย่างรวด,ดเร็วจริงๆเหมือนปีนี้ใช่ไหมครับแป๊บเดียวก็จะหมดหนึ่งเดือนแล้วนะครับ ฉะนั้นวันนี้นะครับพระชนะของพระเจ้าก็จะได้มาหนุนน้ําใจเราพระธรรมตอนนี้นะครับเป็นพระธรรมที่เป็นคำมรดิษฐานของโมเสสนะครับโมเสสเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของคนคนหนึ่งที่เขามีช่วงเวลาชีวิตที่น่าสนใจนะครับเขามีช่วงเวลาที่40ปีแรกที่เต็มไปด้วยกลยศเขาอาจจะเห็นวันเวลาของเขาในช่วง40ปีแรกนะครับเป็นเจ้าชายในพระราชวังของฟาโรในอียิปต์ มีชีวิตที่น่าจะสุขสบายแล้วก็เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีอีก4ี่สปีต่อมาตามที่มีบันทึกเอาไว้ในหลายๆประวัติศาสตร์นะครับบอกว่าเขาก็ต้องไปละหกละเหินเป็น40ิปีที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนอนเลี้ยงแกะนะครับอยู่เลี้ยงแกะเป็นชาวเ,าเลี้ยงสัตว์นะครับก็คงจะนอนดูดาวเลี้ยงแกะไปเรื่อยๆ40ิปีที่อาจจะไม่ได้ต้องคิดอะไรเลยนะครับก็นับ ช่วงเวลาของเขาแล้วเขาก็มีอีก40ปีที่เขาจะต้องมานำชนชาติอิสราเอลคนเป็นล้านนะครับดังนั้นโมเสกเองก็คงจะเป็นหนึ่งในบุคคลในพระคัมภีร์ที่สามารถบอกได้ว่าเขาผ่านช่วงเวลาต่างๆของชีวิตมาอย่างน่าสนใจนะครับมีชีวิตที่เรียกว่าสุดเหวี่ยงคนหนึ่งเลยทีเดียวจากสูงสุดไปสู่จุดต่ำสุดจากการเล่ร่อน จากการที่ไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องรับผิดชอบกับใครกลายเป็นต้องรับผิดชอบคนจํานวนนับล้านคนแล้วพระกัมภีร์ข้อนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดความรู้สึกของโมเสสออกมาผ่านพระธรรมผ่านคําพูดสั้นๆว่าขอทรงสอนคาพรรองขอพระเจ้าสอนชีวิตของคาพรรองให้นับวันเวลานับวันของตนนับเวลาของตนเพื่อคาพรรองจะมีจิตใจที่มีปัญญานะครับคำว่านับ นับวันของตนนะครับคำว่านับเนี่ยก็มีความหมายที่ไม่ได้เพียงแค่นับข้าวนับของนะครับแต่มีความหมายที่หมายถึงการชั่งน้ําหนักด้วยนะการให้น้ําหนักการดูน้ําหนักดูว่าอะไรหนักเบานะครับการแบ่งปันการจัดสรรเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งคือมีเป็นการนับที่มีจุดประสงค์เป็นการนับที่มีความให้ความหมายให้คุณค่านะครับแล้วก็อาจจะหมายความถึงการเจริญในด้วย เวลาเราจเจริญในเพชรพลอยเราก็จะดูเหลี่ยมดูมุมใช่ไหมครับเราก็จะดูนับดูว่าเป็นยังไงบ้างมีความละเอียดละออในการดูฉาจารพระคัมภีตอนนี้เนี่ยจึงสอนเราให้นับวันเวลาของตนไม่ใช่เพียงแค่ขีดปฏิทินทิ้งคว้างทิ้งคว่างแต่เป็นการเอาใจใส่วันเวลาของชีวิตของเราทุกวันทุกวันเพื่อที่เราจะมีปัญญาฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะได้นําพี่น้องนะครับได้มานับวันเวลาของชีวิต และเมื่อเรานับอย่างจดจอ่อเอาใจใส่พระคัมภีร์สัญญาว่าเราจะเกิดปัญญาเราจะมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตเราจะมีความเข้าใจในการดําเนินชีวิตอย่างดียิ่งขึ้นนะครับมีข้อคิดอะไรบ้างที่เราพบจากคําสั้นๆบอกว่าให้เรานับวันของตนนะครับมีอยู่3าประการคือประการแรกนะครับเมื่อเรา,เ,าเริ่มต้นนับวันนะครับก็จะทําให้เรารู้ว่าชีวิตในโลกเนี่ยมันสั้นมาก เมื่อเราเริ่มต้นนับวันของเรานะครับทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีเนี่ยเราจะพบความจริงหนึ่งว่าชีวิตมันสั้นเหลือเกินผมได้ลองเข้าไปเล่นสนุกสนุกในเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เขาให้คำนวณอายุไขของตัวเองนะครับเขาก็จะให้กรอกข้อมูลหลายอย่างเลยนะครับกรอกอายุกรอกเพศนะครับกรอกเรียกว่าเป็นคนชาติพันธุ์ไหนนะครับผิวขาวผิวเข้มผิวเอเชียนะครับส่วนสูงน้ำหนัก กรอบไม่ทั้งการศึกษานะครับการหรือว่าการใช้ชีวิตการออกกําลังกายดื่มแอลกอฮอล์ไหมสูบบุหรีไ่ไหมออกกําลังกายแค่ไหนยังไงบ้างนะครับกรอกหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วมันก็จะคํานวณให้ว่าอายุไขเนี่ยประมาณเท่าไหร่ข้อมูลออกมาก็น่าสนใจดีเขาบอกว่าผมเนี่ยมีโอกาส75%นะครับที่จะอายุถึง72ปีก็คือมีโอกาสตายก่อนอนนะั้น 1- ใน4นะครับแล้วก็จะมีอายุไขเฉลี่ยประมาณ80ปีนะครับซึ่ง สิ่งที่น่าตกใจคืออายุเฉลี่ยเนี่ยจะน้อยกว่าคนในรุ่นเดียวกันเนี่ยที่อยู่ที่86นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะดีจะเลือหรือว่าเสียใจดีนะครับดีใจว่าเราจะได้ไปก่อนเพื่อนเสียใจว่าเราไปเร็วจังนะก็ไม่รู้จะทําหน้าทาําตายังไงดีนะครับแต่ทีนี้ไม่ว่าพี่น้องจะลองคํานวณดูแล้วนะครับอายุได้80ปีหรือว่าอายุได้สุดทางที่120ปีก็ตามนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เราจะนับได้แค่ไหนเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็ไม่นานเอาเลยเอาซะเลยนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยหลายคนก็มีอายุเกินครึ่งทางเข้าไปแล้วอย่างผมเนี่ยถ้าอายุผมเฉลี่ย80ปีนะครับผมเกินครึ่งทางมาพอสมควรทีเดียวดังนั้น,นอายุคนเราเนี่ยมันน้อยจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าแปบ๊บเดียวปีนี้ทั้งปี12เดือนก็จะหมด1เดือนแรกเข้าไปแล้วนะครับดังนั้น,น ถ้าเรานับวันของเราอย่างละเอียดอย่างเอาใจใส่เหมือนเราชั่งน้ําหนักการใช้ชีวิตเหมือนเรากําลังดูสิ่งของอย่างเอาจดอย่างจดจอเนี่ยเราก็จะตระหนักทันทีเลยว่าชีวิตนี้มันสั้นมากนะครับสรุดีบทที่90นะครับข้อ5ถึงข้อ6เนี่ยพระธรรมบิมบอกว่าพระองค์ทรงเทการล่วงหลับบนเขาทั้งหลายพวกเขาก็เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในเวลาเช้า ในเวลาเช้ามันก็บานออกและงอกขึ้นเมื่อเวลาเย็ยนก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปนะฮะโยบบทที่9นะครับข้อ25-26บอกว่าวันคืนของข้าพระองค์เร็วกว่านักวิ่งมันหนีไปมันไม่เห็นสิ่งดีอะไรมันผ่านไปเร็วอย่างกับเรือที่ทำจากตนออดังนกอินทรีโฉบลงบนเหยือ่อท่านพี่น้องครับเมื่อเรานับวัน เมื่อเราเอาใจใส่กับชีวิตเราจะพบความจริงเดียวกันว่าชีวิตบนโลกนี้มันสั้นนิดเดียวฉะนั้นคําถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวได้สักแค่ไหนเพราะมันก็สั้นใกล้ๆกันนะครับแต่คําถามจึงอยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตที่มันสั้นๆนี้อย่างไรให้ดีที่สุดและระมัดระวังในการดําเนินชีวิตอย่างดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้วันเวลาที่สั้นนี้มันมี คุณค่ามีความหมายนะครับประการที่สอนะครับเมื่อเรานับวันของชีวิตแล้วเนี่ยนอกจากเราจะพบว่าชีวิตรนมันแสนสั้นแล้วเนี่ยเรายังพบอีกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีวาระที่จบสิ้นลงนะครับมันจะไม่มีอะไรที่อยู่ยั่งยืนถาวรบนโลกใบนี้มันจะมีเริ่มต้นแล้วก็จะมีจุดสิ้นสุดอย่างแน่นอนไม่ต่างกับชีวิตของเรานะครับเรามีเกิดแล้วเราก็จะมีวันตายจากโลกนี้ไป เราจะไม่สามารถยื้อยุดความตายหรือว่าหยุดความตายไว้ได้มันจะมีวันที่จบสิ้นลงอย่างแน่นอนนะครับปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่1ก็ยังบอกเราว่ามีฤดูการสําหรับทุกสิ่งและมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเรานับวันเวลาของชีวิตของเราอย่างเอาใจใส่และแตระหนักถึงทุกวันที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ย เราจะไม่ลืมไปเดินขาดว่าแม้เราจะใช้ชีวิตระมัดระวังขนาดไหนนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะจบลงถึงวันหนึ่งมันก็จะหมดเวลาของเราบนโลกใบนี้ทุกสิ่งรอบตัวเรานะครับไม่เพียงแต่ตัวเราทั้งโลกใบนี้เนี่ยก็จะถึงการอาวสานอย่างแน่นอนดังนั้นมันจึงไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยนะครับที่เราจะ พยายามสแสวงหาพยายามเก็บเกี่ยวไขว่คว้าหรือหวงแหนสิ่งที่มันไม่ยั่งยืนมันจะไม่เป็นการที่เราจะใช้ชีวิตยอย่างฉลาดเลยนะครับถ้าเราลืมสิ่งที่มันถาวรนิรันดร์แต่เรากลับพยายามกอบโกยหวงแหนไขว่คว้าสิ่งที่มันเพียงแค่ชั่วคราวเหมือนคนวิ่งไล่จับหมอกไล่จับลมแม้ว่าเราจะชอบมันขนาดไหนนะครับมันก็จะ อยู่เพียงแค่ชั่วคราวนั้นแทนที่เราจะคิดแบบนั้นนะครับเราน่าจะตระหนักว่าเอ๊ะมันมีบางอย่างที่มันมั่นคงถาวรมันมีชีวิตที่มันหลังจากเราจบบนโลกนี้เนี่ยมันมีชีวิตหลังความตายที่มันเป็นนิรันเนี่ยเราน่าจะเอาใจใส่ให้น้ําหนักกับสิ่งไหนมากกว่ากันมันอยู่ที่เราจะเอาใจใส่นับวันเวลาของเราให้อย่างดีนะครับพระกัมพีเนี่ยพูดถึง เหตุการณ์หนึ่งที่มีเศรษฐีคนหนึ่งมาพบกับพระเยซูนะครับในมราระโกบทที่10ข้อ17ถึงข้อ23เนี่ยเขาก็มาพบกับพระเยซูแล้วก็ถามพระเยซูผู้ตอาจารย์ผู้ประเสริฐทํายังไงให้ได้ชีวิตนิรันดร์นะครับพระเยซูก็ตอบเขาว่าข้อ19บอกว่าท่านรู้บัญญัติแล้วเนี่ยห้ามฆ่าคนห้ามล่วงอเวณีผัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จห้ามโกงจงให้เกียรติบิดามารดาคนนั้นก็ทูลพระเยซูว่าเขาทําทุกอย่างเนี่ยหมดแล้ว ตั้งแต่เด็กเลยนะครับรักษาตั้งแต่เด็กพระเย,ยซูก็ดูเศรษฐีหนุ่มคนนี้แล้วก็เอ็นดูเขาแล้วก็บอกว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แล้วแจกจ่ายให้กับคนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเราเราอ่านข้อนี้เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยนี่พระเย,ยซูต้องให้เราทิ้งทุกอย่างเลยเหรอในชีวิตเนี่ยถึงจะตามพระเย,ยซูได้นะครับเราก็คงจะพบ ช่นเดีวยวกับพระเยซูไม่ได้ตั้งเงื่อนไขแบบนี้ซัดทุกครั้งไปนะครับแต่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยพระเยซูจงใจพูดกับเศรษฐีหนุ่มคนนี้แล้วเราเห็นการตอบสนองของเขาในข้อยีิบสองบอกว่าเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของเขาก็สลดลงนะครับแล้วออกไปเป็นทุกขเพราะเขามีทรัพย์สิ่งของจํานวนมากงนั้นพระเยซูทรงรู้ว่าใจเขาเป็นแบบไหนนะครับเขาหวงแหนสิ่งไหนเขาเขาให้อะไรมีน้ําหนักมากกว่ากันระหว่าง การได้มีชีวิตนิรันร์กับการได้รักษาทรัพย์สินของบนโลกใบนี้นะครับและพระเยซูจึงพูดกับสาวกของพระองค์ว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆไม่ได้แปลว่าคนรวยผิดนะครับไม่ได้แปลว่าการมีทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศมากๆบนโลกใบนี้ผิดนะครับหลายคนจะมีแบบนั้นมากมายอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าอวยพรพระเจ้าทรงให้กับท่านแต่ เราเป็นอย่างเศรษฐีหนุ่มคนนี้ไหมที่ใบหน้าสลดลงเมื่อพระเยซูพูดถึงสิ่งนี้ว่าเราให้น้ำหนักกับมันมากเกินไปหรือเปล่าเรากล้าไหมที่เราจะละทิ้งสิ่งที่มันเป็นเพียงแค่ความมั่นคงชั่วคราวเพื่อแลกกับชีวิตนิรันร์ความมั่นคงนิรันร์บนสวรรค์จริงๆลึกๆเราเนี่ยเราให้น้ำหนักกับสิ่งไหนมากกว่ากันนี่คงเป็นบททดสอบของแต่ละคนนะครับ เมื่อท่านมีบางอย่างที่ท่านเห็นคุณค่าท่านหวงแหนแล้ววันหนึ่งพระเจ้ามาถามว่าท่านยอมสละมันไหมเพราะมัน,เป,นเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวบนโลกใบนี้เรายอมสละไหมเพื่อแลกกับการรักษาชีวิตจนถึงมิลันดอนวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่นะครับพี่น้องคงจะต้องตอบเหมือนที่เศษจินุ่มคนนี้ตอบพระเยซูคริสท่านจะน่าสลดลงหรือท่านจะมีความเชื่อ แล้วบอกว่าข้าบลงยอมที่จะถวายทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐเห็นแก่ชีวิตนิรันด์บนสวรรค์ถ้าวันหนึ่งเราต้องสละบางอย่างที่มันอาจจะถ่วงรั้งดึงรั้งชื่อของเราให้ห่างจากทางพระเจ้าแล้ววันหนึ่งพระเจ้ามาถามเราว่าเรายินดีสละสิ่งเหล่านี้ไหม <S <S เพื่อแลกกับการรักษาชีวิตจนไปถึงชีวิตนิรันด์บนสวรรค์ได้เนี่ยหวังว่าพี่น้องจะตัดสินจได้อย่างแน่วแน่นะครับ อย่างแรกก็ตามนะครับเราไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าว่าเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าแล้วเนี่ยมันจะคุ้มเหรอที่เราจะต้องอแลกสิ่งที่มันเป็น,ปนความมั่นคงบนโลกใบน,นี้แล้วติดตามกับพระเจ้าถ้าไม่ต้องเกิดงั้นจริงๆมันคุ้มไหมที่เราจะลงทุนทําแบบนั้นนะครับเพราะพระเยซูก็ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์ได้จัดเตรียมที่ไว้ให้เรานะครับจจัดเตรียมสิ่งดีกว่าให้เราบนเมืองสวรรค์น,นะครับ ยอห์ข้อหนึ่งถึง3ก็ได้กล่าวว่าอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยนะครับจงวางใจนะครับในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่มากมายแล้วเราเตรียมที่ไว้ให้ท่านด้วยนะครับทั้นพระเยซูก็หนุนใจนะครับว่าเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้านะครับพระองค์จะพาเราไปอยู่ในเมืองสวรรค์ร่วมกับพระองค์ดังนั้น,น,นทุกอย่างบนโลกนี้จะมีวาระจบสิ้นรวมถึงชื่อของเราก็จะมีวาระที่จบสิ้นดังนั้นอย่า สำคัญผิดอย่าไปยื้อยุดสิ่งที่มันเป็นแค่ถาวรสิ่งที่เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับแต่ให้เรายึดมั่นในเมืองสวรรค์ยึดมั่นในชีวิตนิรันที่เป็นสิ่งที่ถาวรของชีวิตเรานะครับประการที่3นะครับเมื่อเรานับวันเวลาของชีวิตเรานะครับไม่เพียงแต่เรารู้ว่าชีวิตบนโลกนี้มันสั้นไม่เพียงแต่เราจะรู้ว่าทุกอย่างมันจะต้องมีวันจบสิ้นลงนะครับ เมื่อเรานับวันนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตเพื่ออะไรดีทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเลือกทำบางอย่างหรือว่าเลิกทำบางอย่างนะครับมีคำกล่าวที่บอกว่าเรามักบน่นว่าทำไมชีวิตของเรามันสั้นเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันเรากลับดำเนินชีวิตราวกับชีวิตไม่มีวันสิ้นสุด หลายคนชอบคิดว่าโลกนี้มันชวิตมันสั้นใช่ไหมครับแต่ตรงเงินข้ามเรากับดำนินชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่นึกว่าชีวิตมันจะไม่มีวันสิ้นสุดเอาซะเลยนะครับดังนั้นเมื่อเรานับวันเวลาของชีวิตเรานะครับเราจะตระหนักได้ว่าชีวิตบนโลกนี้มันจะต้องสิ้นสุดลงใช่ไหมครับแล้วเราควรจะไปต่อยนิดน,นึงนะฮะว่าเราควรจะคิดให้ดี ว่าเราจะใช้ชีวิตบนโลกนี้เพื่ออะไรดีนะครับชีวิตมันสั้นเวลามันน้อยเราจึงต้องคิดให้รอบคอบว่าในแต่ละนาทีที่เราใช้ชีวิตเนี่ยที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยเราควรจะทำอะไรดีเราควรจะเอาเวลาทั้งหมดของเราไปเที่ยวเตตเตรเพื่อตัวเราเองหรือเราจะควรจะจัดสรรเวลาในการพาครอบครัวของเราไปพักผ่อนไปใช้เวลากันดีเราควรจะมุ่งมั่น อ่านพระคัมภีร์ให้จบในแต่ละปีดีหรือเราจะมุ่งมั่นดูซีรีส์ให้จบโดยที่ละ,ละเลยเพราะวาจะนะของพระเจ้าไปดีเราควรเราควรจะคิดว่าเรารอให้พร้อมก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าหรือเราจะเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าเลยจากสิ่งที่เรามีอยู่จากสิ่งที่เราเป็นณนปัจจุบันนี้ไม่ใช่รอวันข้างหน้าไปเรื่อยๆเ,เราควรจะรอให้เรา มีเงินก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มต้นถวายทรัพย์มีส่วนในการสนับสนุนงานของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อหรือเราจะเริ่มหรือเราควรจะเริ่มต้นถวายเลยอย่างสัตย์ซื่อแม้เราจะยังมีไม่มากฉะนั้นถ้าเรานับวันเวลาของเราให้ดีนะครับเราจะลงมือทําเราจะเริ่มต้นทําสิ่งที่ดีเราจะเริ่มต้นลงมือทําบางสิ่งบางอย่างวลีหนึ่งที่ทําลายชีวิตของคนเราได้มากทีเดียวนะครับ วลีหนึ่งก็คือวลีที่บอกว่าเอาไว right ้ว huh? ันหลังนะครับไว้วันหลังไว้วันหลังก่อนแล้วค่อยทําไว้วันหลังค่อยเริ่มไว้วันหลังค่อยลงมือทําไว้วันหลังค่อยเลิกทําวันหลังค่อยเปลี่ยนยังมีเวลาอยู่วันหลังค่อยไปดูแลคนที่รักเราวันหลังค่อยเริ่มต้นรับใช้วันหลังค่อยอธิษฐานไว้พรุ่งนี้ค่อยอ่านพระคัมภีร์ไว้ปีหน้าค่อยเริ่มใหม่ไว้อีกปีหนึ่งค่อยดูแลสุขภาพไว้วันหลังค่อยทํา บางทีเราชอบผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตของเรานะครับหมดไปเรื่อยๆและที่มีใครกล้ารับประกันไหมครับว่าชีวิตเราจะไม่จบลงในวันนี้ถ้าเราผลัดวันไปทําวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําแล้วก็ได้นะครับฉะนั้นการที่เรานับวันเวลาเราจะตระหนักว่าชีวิตมันสั้นและเมื่อชีวิตบนโลกนี้มันสั้นเราจะดูแล,แลและเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆเป็นอย่างดี และการที่พี่น้องจะเลือกทําบางอย่างหรือไม่ทําบางอย่างเนี่ยพี่น้องจะต้องรู้พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งเรารู้พระเจ้ามีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเรานะครับพระองค์มีจุดประสงค์อะไรพระองค์ทาารงมี p พ r ร์เพอะไรที่มอบไว้ให้กับเรานะครับยิ่งพี่น้องแสวงหาแล้วค้นพบสิ่งที่พระเจ้าเรียกค้นพบสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเร็แรวแค่ไหน ชัดแค่ไหนเนี่ยพี่น้องก็จะสามารถใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีคุณค่าทุกนาทีทุกวันที่ผ่านไปกิจการบทที่20ข้อ24เป็นพระกัมภี์ข้อที่เราอ่านแล้วรับการหนุนใจมากนะครับหลายคนชอบข้อนี้มากแล้วก็พูดถึงข้อนี้บางคนก็ท่องข้อนี้เป็นข้อพระกัมภีร์ประจําใจเลยนะครับพระมีบอกว่าอาจารย์ปารลเนี่ยกล่าวบอกว่าแต่ข้าพเจ้า ไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ดำเนินได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากองค์พระเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาพระเยีูทรงมาเรียกเขาอาจารย์เปาโลรู้ถึงจุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ รู้ถึงการทรงเรียกรู้ถึงเพอร์เพอร์ท,ที่พระเจ้าสมบม่อในเขาและพี่น้องครับเมื่อทันทีที่ปิยาบโลรู้ถึงสิ่งนี้ชื่อของเขาหลังจากวันนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขารู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่เขาจะใช้ชีวิตเพื่ออะไรดังนั้นพี่น้องเราจะต้องรู้ให้ได้นะครับว่าเราควรทําอะไรแล้วเราควรจะทิ้งอะไรไปนะเราควรจะทําอะไรเราควรจะลงมืออะไรกันแน่แล้วเราควรจะทิ้งหรือควรจะเลิกทําสิ่งอะไรกันแน่ เมื่อเรานับวันเวลาของเรานะครับเราจะรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนมีประโยคหนึ่งซึ่งผมได้ยินมาตั้งแต่ตอนผมเป็นวัยรุ่นนะครับก็มีพี่เลี้ยงก็บอกผมประโยคเนี้ยผมก็จำติดตัวมาตลอดเลยบอกว่า Don't let emergency rob priority ปแปลแปลเป็นไทยว่าอย่าให้เรื่องฉุกเฉินนะครับมาขโมยลำดับความสำคัญอย่าให้เรื่องฉุกเฉินมา แซงหน้าเรื่องที่มีความสําคัญบางอย่างเรานึกว่ามันฉุกเฉินแล้วต้องรีบทําก่อนบางทีก็ไม่ใช่เราควรทําสิ่งที่สําคัญก่อนถ้าเราไหลไปตามเรื่องฉุกเฉินมันจะมีเรื่องฉุกเฉินตลอดแล้วครับแล้วเราก็จะปั่นป่วนวุ่นวายกับชีวิตหมดเลยจนบางทีเราหมดวันแล้วเราก็มานั่งตกใจว่านี่เราทําอะไรลงไปเริ่มดูเหมือนยุ่งตลอดเวลาแต่เรากลับไม่ได้ทําสิ่งที่มีความสําคัญเลยมาติลูเธอร์บอกว่าทั้งวัน เขามีงานต้องทำเยอะมากเลยดังนนั้นเขาจึงจัดเวลาสชั่วโมงแรกสำหรับการอธิษฐานในแต่และว,วันแน่นอนครับเราคงไม่ต้องเรียนแบบว่าอธิษฐานเวลาสามชั่วโมงตอนเช้าก็ได้แต่มันสะท้อนการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีงานสำคัญเยอะมากเราควรจะเริ่มต้นวันเวลาแต่และวันแบบไหนถ้าเรารู้ว่าเราเรามีภารกิจสำคัญรออยู่เราควรจะทำตัวแบบไหน ถ้าเรารู้ว่าเรามีการทรงเรียกที่สําคัญจากพระเจ้ามาถึงเราเราก็จะรู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนเอเฟซัสบทที่5นะครับข้อ1 5ถึงข้อที่17ก็บอกว่าจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย เพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเรานับวันเวลาของชีวิตเราจะพบว่าชีวิตนี้มันสั้นมากเราจะพบว่าทุกอย่างบนโลกจะสูญสิ้นจะจะมีวันจบลงในไม่ช้าและเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าเราจะมีเวลาบนโลกนี้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำได้ครับ คือการมอบวันเวลาของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าการให้องค์พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาดูแลชีวิตของท่านไม่มีความมั่นคงไหนจะดีไปกว่าการที่เรามอบวันเวลาของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าวันนี้ครับท่านอยากจะให้ชีวิตของท่านทุกวันมีความหมายตื่นขึ้นมายามเช้าแล้วรู้จุดประสงค์ของการใช้ชีวิต ก่อนจะนอนลงไปขอบคุณพระเจ้าสำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่มีคุณค่าเหลือเกินมีความสุขมีความหมายเหลือเกินต่อตัวเองต่อคนรอบตัวต่อครอบครัวต่อสังคมและท่านรู้ว่าท่านได้สะสมสิ่งดีไว้ในสวรรค์เพราะว่าเมื่อเราจบชีวิตบนโลกใบน,นี้มีอีกยาวนาน,านิรัน,นดรที่เราต้องอยู่บนเมืองสวรรค์ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับสรุปดีบทที่ 31ข้อ15ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังบอกว่าวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้นะครับขอพระเจ้าสู่ขอพี่น้องได้มอบวันเวลาของท่านเวลาคือชีวิตมอบชีวิตของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าสิครับและท่านจะพบว่าทุกวันเวลาของท่านนับได้ในสายพระเนตรพระเจ้าเมื่อท่านนับวันนับคืนท่านจะรู้สึกมีความสุข ท่านจะมีความชื่นชมวินดีท่านจะรู้สึกว่าชีวิตน,นี้มันมีความหมายเหลือเกินเมื่อให้วันเวลาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าท่านที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ในวันนี้นะครับผมมั่นใจว่าท่านอยากจะให้ทุกวันของท่านมีแต่ความสุขใช่ไหมครับมีแต่ความสุขมีแต่ความสําเร็จมีแต่พระพรมีแต่การรับการดูแลจากผู้ที่รักท่านพระเยซูทรงรักท่านนะครับพระเยซูต,ต้องการที่จะเข้ามา มีส่วนร่วมในการให้วันเวลาของท่านสวยงามและสำเร็จเปิดใจออกดีไหมครับแล้วให้พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในชีวิตอธิษฐานกับพระเยซูนะครับว่าขอพระเยซูได้เข้ามาในจิตใจ,จของตัวของท่านพูดอย่างง่ายๆนะครับว่าขอพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามาอยู่ในชีวิตขอให้วันเวลาของตัวข้าพระองค์อยู่ในพระหัตของพระองค์ขอพระเยซูได้มาชำระบาปดีไหมครับ ให้พระเยซูมาชำระชีวิตของท่านมาเปลี่ยนแปลงจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกและให้ชีวิตที่สั้นๆของท่านของผมของเราทุกคนบนโลกใบนี้เต็มไปได้วยคุณค่าเต็มไปได้วยความหมายที่มาจากองค์พระเยซูผู้ทรงรักชีวิตของเราและพี่น้องคริสเตียนครับผมอยากให้ท่านได้ตั้งใจจริงๆว่าวันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปวันเวลาของท่านอยู่ในประหัตของ พระเจ้าจิตใจของท่านเต็มไปด้วยพระเยซูผู้ทรงอยู่ในชื่อของท่านแล้วท่านจะดําเนินชีวิตด้วยการเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าเริ่มลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเริ่มดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงเรียกชื่อของท่านขอพระเจ้าขขทรงอวยพรวันนี้นะครับวันเวลาของท่านขอให้นับได้และอยู่ในทางของพระองค์ท่านจะมีปัญญาในการดําเนินชีวิตตลอดไปให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ในวันนี้พระวจนะของพระเจ้าได้มาเตือนใจชีวิตของเราเพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อที่ทุกวันทุกเวลานาทีชั่วโมงเดือนปีของเรานั้นจะสวยงามและมีพระคุณขององค์พระเยซูและเต็มไปด้วยพระพรความสําเร็จและการทรงนําของพระเจ้าขอเมตตา เราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ขอเราได้นับวันเวลาของเราเพื่อเราจะมีปัญญาและขอมอบวันเวลาของเราไว้นในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงรักเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ